จะกินหูฉลามเป่าฮือน้ำแดงเป่าฮือนี่ต้องเป็นเป่าฮือสดที่มาจากเมืองจีนนะถ้าเกิดที่มาจากกระป๋องแล้วก็อุตส่าห์ไม่เอาหรอกอ้วก